ช่วงย่องเบาเข้าบ้านนี่มีข่าวเยอะถูกไหมฮะวันนี้ขออนุญาตคุยขออนุญาตนะแม่นะเรื่องของชุดบิกินี่ชุดบิกินี่ขออนุญาตคุณแม่นี่คุยกับคุณแม่ได้เลยต้องไม่ต้องแพ้ก็ไม่แพ้เป็นคนคุยได้ค่ะได้บิกินี่มันอะไรยังไงคือโอ้โหมันเป็นกระแสดังมากเลยตอนนั้นค่ะก็วันนั้นไปเที่ยวระยองค่ะก็ลงทะเลปกติคือปกติหนูก็จะใส่เสื้อใส่อะไรอยู่แล้วแล้วก็วันนั้นลงไปแล้วเหมือนขึ้นมาแล้วไม่ได้ใส่กางเกงขาสั้นก็คือใส่แบบเป็นบิกินี่แล้วก็ดันแบบถ่ายแล้วก็ติดพอดีแล้วคนก็เลยแบบมองแบบมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะคนจะชินกับเห็นหนูแต่งตัวเรียบร้อยในระดับนึงแล้วไปทะเลแล้วจะให้ใส่ผ้าถุงเรียบร้อยยังไงใส่ผ้าถุงเหรอใส่ผ้าถุงใช่ไหมหรือจะได้รู้หรือไงต้องยังไงอ่ะแต่ก็เข้าใจค่ะคือมันจะพูดว่ายังไงดีหนูก็เข้าใจความคิดแล้วของคนแบบคือทุกคนมีความคิดแตกต่างกันแหละมันก็มีคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยหนูก็รับฟังแล้วก็ถือว่าแบบเป็นบทเรียนรู้แล้วการต่อไปก็ใส่ให้ตัวเองมันโตขึ้นเยอะนะคำพูดคำพูดความคิดหรือว่าตอนนั้นเราเจอเขาสิบห้าเองอ่ะไม่ใช่แต่ตอนนั้นเด็กมากโตขึ้นแล้วดูเป็นสาวขึ้นเจอไหมก็สวยขึ้นสวยสวยอยู่แล้วแม่แต่ว่าเขาดูมีความเซ็กซี่มากขึ้นนะปรับลุคตัวเองมาหรือยังไงคือก็ไม่ได้ถึงกับปรับนะคะแต่หนูเองคือยังไงอ่ะไม่ได้แบบอยากจะเซ็กซี่หรืออยากจะแต่โตขึ้นก็แต่งตัวได้ก็เป็นอย่างนี้โตขึ้นมันก็แต่งตัวขึ้นค่ะเราก็อยากเป็นตัวเองให้มากที่สุดอ่ะเราไม่ได้อยากต้องมารู้สึกถูกกั้นหรือว่าไม่สบายใจกับการที่ต้องอยู่ในกรอบอย่างนั้นนะคะหลายๆคนถามแม่เลยตอนแรกที่แม่บอกระวังตั้งแต่น้องมีแฟนเขาบอกน้องติดแฟนมากขึ้นรู้สึกยังไงบ้างปกติค่ะปกติไม่เห็นอยู่บ้านอะไรอยู่ที่บ้านกับแม่ไปไหนก็บอกใช่วันที่เขาจะคบกันเป็นแฟนเขามาบอกแม่ก่อนว่าไงเขาก็มาบอกแต่เราก็คือว่าโอเคเป็นเรื่องของเด็กก็ให้เด็กคุยกันใช่ตอนที่จะมีแฟนคนเนี้ยได้ปรึกษากับแม่ว่าไงบ้างคือหนูบอกตั้งแต่ที่เขาเริ่มคุยแรกๆเลยค่ะเพราะหนูก็เอ๊ะทำไมเขาถึงเข้ามาคุยหนูก็ปรึกษาแม่ตั้งแต่แรกอ๋อแสดงผู้ชายเข้ามาคุยปุ๊บหนูคุยกับแม่เลยปรึกษาแม่เลยใช่ค่ะหนูปรึกษาแม่เลยใช่ก็เป็นเพื่อนสนิทได้ไหมเป็นเพื่อนสนิทนะแม่เนาะใช้คำนี้จะดีกว่าเพื่อนสนิทนะแม่เนาะแต่เขาบอกพอมีเพื่อนสนิทคนนี้มีเพื่อนสนิทงานลดน้อยลงไหมเพราะว่าเหมือนกับตอนนี้งานแบบว่ายังไม่ค่อยมีออกมาก็คือหนูอยู่ปี4แล้วค่ะช่วงนี้คือใกล้จบแล้วเทอมนี้ต้องทำธีสิสจบค่ะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเทอมที่แล้วหนูไม่ได้รับละครเลยงานเรียนปี4ใช่ค่ะงานหนูก็เลยอาจจะแบบหายไปบ้างแต่ก็ถือว่าเดี๋ยวก็เรียนจบแล้วก็ค่อยลุยทีเดียวดีกว่านางตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยว่านางจะต้องจบเกียรตินิยมตอนนี้เหลือกี่เดือนอีกอันนี้เดือนมกราอีกประมาณ4เดือนก็จบแล้ว4เดือนนางก็จบแล้วแต่ความหวังนี้คือได้แล้วใช่มั้ยคะเกียรตินิยมก็ยังลุ้นอยู่ค่ะลุ้นเกือบได้เกือบได้ที่ไม่ค่อยได้รับงานรู้สึกยังไงฟังแล้วชื่นใจมั้ยแม่ชื่นใจค่ะน้องจะรับงานให้เยอะๆๆความฝันของนางคืออยากได้เกียรตินิยมก็จริงๆแพทไม่ได้ถึงแบบอยากจะคิดว่าต้องได้เกียรตินิยมแต่คือเราดูเกรดเขาแล้วเออหนูก็มีสิทธิ์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาทำได้ดีมาตลอดใช่ใช่ก็คือตัวเขาเองเรื่องเรียนไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะเขาจัดการตัวเองได้แล้วทุกวันนี้แม่ยังไปส่งเหมือนเดิมไหมคะแพทนั่งไปยังไป BTS ตั้งแต่ปีหนึ่งยังมีสิทธิ์ไป BTS ยังไป BTS อยู่เลยแล้วคนจำได้ไหมก็มีบ้างค่ะคนชอบแอบถ่ายอย่างเงี้ยแล้วแบบมันไม่ค่อยเนียนเขาจำได้ไหมแต่นางสอบติด5ที่เลยใช่ไหมที่บอกว่าตอนแรกพอจบม.4แล้วก็3สถาบันสามสถาบันห้าคณะจบที่ไหนตอนนั้นติดที่ไหนบ้างลูกตอนนั้นหนูติดมหิดลติดภาพยนตร์ค่ะแล้วก็ธรรมศาสตร์ติดเป็นวารสารกับศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์แล้วก็จุฬาติดนิเทศกับอักษรแล้วเลือกเรื่องนิเทศจุฬาเก่งมากนะลูกเราจะเก่งเยอะไหมลูกเราจะเก่งเยอะไหมแสนดีกับเด็กมาอยู่จะเรียนอย่างนี้ต้องมาเด็กเกียรตินิยมนะเธอจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมรู้สตาปากทุกวันเลยรู้สตาปากทุกวันเลยไม่ได้เลยนะอะไรชอบลูกฉันฉันว่าลูกเธอจะเป็นดาราก่อนนะชอบดูแสนดีชอบอุ้ยเด็กอะไรก็ไม่รู้ใครที่สอนมันพูดนักหนาก็ไม่รู้เด็กอะไรก็ไม่รู้ฉันก็สงสารมันนะเดี๋ยวนี้จริงๆอุ้ยแม่มันพูดเหมือนแบบว่าเด็กอายุ20เก่งมากบางทีพูดมันเหมือนเป็นจะชวนเราหาเรื่องตีด้วยตลอดเลยแล้วผลงานล่ะจะมีอะไรออกมาบ้างปีนี้ก็มีละครสองเรื่องค่ะที่บอกเรื่องเด็ดปีกนางฟ้าที่รอคิวออนแอร์มีใครเล่นบ้างมีพี่สนค่ะเอ้ยนะ
พระเอกคู่บุญคู่บุญของใครของของพี่ไก่พี่ไก่อ่ะคือเรื่องมันเกี่ยวกับสายการบินก็เราเป็นแอร์โฮสเตสค่ะอ๋อใช่ก็จะมีแบบที่เหมือนนานแล้วเนาะใช่มั้ยถ่ายไว้นานแล้วเหมือนว่าเห็นถ่ายไปกล้องนานแล้วใช่ค่ะแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ทางลูกเลยแม่ก็ไปเล่นด้วยนี่เด็ดปีกนางฟ้าเนี่ยนิดเดียวเอาแม่เล่นกับเขาด้วยแม่เล่นด้วยเอาแม่พูดสิแอร์เพอร์เซอร์แล้วเข้ากันไหมฮะเดินเดินนำหน้าก่อนแพทแค่นั้นเองก็จบไปเลยใช่ใช่นะคือไหนๆก็ไปญี่ปุ่นพี่ไก่บอกว่าเออช่วยหน่อยเหอะไหนๆก็มาแล้วแต่งตัวเข้าฉากหน่อยคือเล่นเป็นโพสเซอร์เลยใช่ทำไมพี่ไก่ฉากเดียวซีนเดียวคัดเดียวเลยเฮ้ยมีจะมีแบบแวบๆแบมๆอีกได้ค่าตัวไหมแม่ไม่ได้หรอกก็นั่นไปเที่ยวใช่ก็พี่ไก่ช่วยพี่ไก่ช่วยพี่ไก่เขาบอกว่าหนูเนี่ยสามารถเรียกน้ำตาได้ลองเล่นกับนักนางร้ายยุค90นางร้ายเธอยุค90ไปยุค90นางก็เคยแหมโอ้โหนางเป็นนางร้ายยุค90ขอให้คุณเล่นเป็นคุณแม่เอ้าคุณแม่เป็นย่าเป็นย่าดุลูกดุลูกดุลูกแสดง power น้ำตาไหลให้น้องน้ำตาไหลฝึกไว้คุณอะตัวคุณอะเช่นอะคุณพูดจาคิดถึงตอนที่แสนดีเลยอะตอนที่แสนดีเถียงเธอแล้วเธอพูดไม่ออกเด็กอะไรมันเถียงเราแล้วมันเราพูดไม่ออกเด็กเถียงพูดไม่ออกเราก็ต้องพูดไม่ออกสิ action ติดแฟนไปเปล่าเนี่ยติดแฟนไปเปล่าเนี่ยงานการเรียนหนังสือเรียนหรือเปล่าถามจริงพูดอุ้ยเหมือนแม่คุณเหมือนแม่คุณเลยนะนี่เหมือนนี่เหมือนแม่คุณเลยเนี่ยกำลังจะอินแล้วนะเอาคือไปเอาใหม่ใหม่ห้าสี่ห้าแท็กแท็กแท็กอีดิทหน้าอีดิทหน้านะครับอีดิทหน้านางเอกนะครับเขาไม่ได้เลยอีดิทหน้านางเอกส่งคุณส่งให้หน่อยส่งเหมือนแม่เหมือนแม่คุณเหมือนแม่คุณเองผมจำสกิลนี้ได้แม่ฉันไม่ว่าแม่บอกว่าเธอเลือกผู้ชายไปถูกต้องแล้วอุ้ยตัวไม่เป็นไรค่ะหนูก็แล้วติดผู้ชายไปหรือเปล่าเรื่องเรียนอะไรสนใจมากไหมแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมฮะเรียนหรือเปล่าไปเรียนหรือเปล่าเนี่ยเห็นน่ะแม่ก็รู้ว่าไปทุกวันน่ะไปทุกวันอะไรส่งขึ้นรถไฟฟ้าแล้วหายไปเนี่ยเจอไหมหายไปไหนแม่ไม่เคยโทรถามสักคำเลยโทรถามตลอดเลยพูดมาจริงจะไปอยู่กับเพื่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยอยู่กับเพื่อนพ่อแม่พ่อเขาจะไปอยู่กับเพื่อนหมาเนี่ยมันมองหน้าแม่แล้วมันก็เมินหน้าหนีอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาบอกหมาเมินไม่เขาเรียกหมาเป็นหมาเป็นวันนี้มันจะเล่นตลกแทนจะร้องไห้ไหมแต่น้ำตาคอเบ้าอ่ะนางเรียกน้ำตาได้จริงๆนะเดี๋ยวเราไปทำอะไรกันต่อแม่ทำอะไรล่ะแพทจะพาไปออกกำลังกายค่ะเข้ายิมเข้ายิมแพทออกบ่อยเหรอก็พยายามออกให้ประจำค่ะพยายามต้องดูแลสุขภาพร่างกายคือแบบกินเก่งแล้วก็เลยต้องแบบชดใช้พี่นึกว่าจะได้กินแล้ววันนี้เราจะได้กินอะไรฝีมืออยากเลยค่ะกินอีกแล้วเหรอเธออ้าวไม่ได้มากเธอเมื่อกี้เราเปิดรายการเราก็นั่งกินซ้วยส้มตำกันอยู่นะเธอซ้วยอะไรเรายังไม่ได้กินเราเดี๋ยวเราไปแถวๆนี้ใช่ไหมฮะกายพาออกกำลังกายก่อนนะแต่แม่ไม่ไปนะแม่อยู่เฝ้าบ้านกับดูแลใช่ใช่มอบแม่วันนี้เอาชุดเครื่องนอนโตโต้มาให้แม่อยากได้ใช่ไหมได้ข่าวนี่ไงชุดเครื่องนอนโตโต้ให้ลูกชายแม่ขอบคุณค่ะแหมอยากจะเป็นสะใภ้บ้านนี้หมั่นไส้พักเดี๋ยวพาไปเลยนะค่ะเบรกหน้าเจอกันค่ะลงรวมเลยดีกว่าเดี๋ยวเอาผู้ชกมาเลยเออมีผู้ชกมาให้วันนี้เอาผู้ชกมาเลยมาเลยลงรวมกันเลยเอามาผู้ชกมาเจอตัวมาเป็นเหมือนสีในชีวิตของพีทเองเพราะว่าจริงๆพี่เป็นคนแบบค่อนข้างดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์